ันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเรียนรู้ตัว library อันนี้นะคะทีละส่วนก็คืออันแรกเนี่ยเราจะมาเรียนรู้การอ่านจาก input stream ก่อนนะคะโดยที่ input stream อันนี้เนี่ยจะอ่านมาจากตัว system.in คืออ่านมาจากทางหน้าจอเนาะก็คืออันนี้นะคะอันนี้ก็คือมาดูโค้ดที่เราอ่านเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแค่แบบปริ้นออกมาอันนี้คล้ายๆตอนที่เราเรียนภาษา C เลยก็คือให้เรารับสแกน F เข้ามาเนาะนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนการสแกน F เข้ามาเนาะแล้วก็เอามาเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ in character นะคะสิ่งที่เราได้มามันเป็น integer แล้วเจ้า system.read เนี่ยมันจะ read ออกมาเป็น integer เนาะเหมือนจริงๆอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะ read ออกมาเป็น integer นะคะพอเป็น integer เนี่ยเราอยากจะได้เป็น character สมมติว่าคุณพิมพ์อะไรไปสักอย่างนึง apple อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะให้มันแสดงผลออกมาเป็นคาแรคเตอร์เหมือนกันนะคะก็ต้องแปลงจาก integer เนี่ยมาเป็นคาแรคเตอร์โดยการ cast นะคะพอเรา cast เสร็จเราก็จะแค่ print ตัวอักษรนั้นออกมาแล้วก็เดี๋ยวเวลาที่เราใช้พวก system พวก IO เนี่ยมันจะมี exception เกิดขึ้นนะ exception เราน่าจะเคยเห็น exception มาบ้างเวลาที่เราเขียนโปรแกรมแล้วมันมี error อะไรสักอย่างนึงเนาะอันนี้เป็น exception ของ IO ซึ่งมันจะมี syntax ลักษณะประมาณนี้ในการจัดการกับ exception เดี๋ยวเราจะมาเรียนเพิ่มเติมนะคะเรื่องของ exception แต่ว่าเมื่อมันมีการโยน exception ขึ้นมาเราจะต้องจัดการมันในบางรูปแบบนะคะซึ่งวิธีการจัดการตรงนี้ที่อาจารย์เอามาใช้คือการ catch exception ตรงนี้ต้องทำเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ทำมันเป็น syntax error อะค่ะมันก็จะไม่ยอมให้คุณรันโปรแกรมเนาะอันนี้อาจารย์ก็เลยจะต้อง try catch มันนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะบอกว่าในส่วนของ try ก็คือเป็นโค้ดที่เราต้องการให้มันทำงานแต่ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดใดๆที่เกิดในโค้ดนี้นะคะมันก็จะมาทำงานในส่วนที่เป็น catch แทนนะคะก็คือถ้ามันอ่าน user ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมาที่นี่นะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองรันเจ้านี่ดูก็มาทีละอันกันคือตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ทำตรงนี้ให้ดูนะคะก็คือบรรทัดบนก็ไม่มีอะไร system.out.print นะคะคราวนี้เวลา print อันนี้ print แบบไม่ใช่ print line นะ print เฉยๆเนาะ print เฉยๆมันก็จะไม่ใส่ new line ให้นะคะตรงนี้ก็คืออาจารย์อยากจะเรียก system.in นะคะก็คือเหมือนจากการอ่านจากทางหน้าจอเรียก method read มันก็จะอ่านตัวอักษรมาให้นะคะมันจะอ่านตัวอักษรเป็น integer นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาตัวแปรอะไรสักอันนึงมารับนะคะเช่น int character อะไรประมาณนี้นะคะคราวนี้หลังจากนั้นเราก็อยากจะ cast มันให้มันเป็น character จาก integer เป็น character เนาะเป็น character a เท่ากับอันนี้คือการ cast นะคะจากคาแรคเตอร์ที่มันเป็น int เนี่ยให้มันเป็นคาแรคเตอร์ธรรมดาแล้วหลังจากนั้นเราก็แค่จะปรินต์เจ้าคาแรคเตอร์ออกมานะคะบอกว่า you enter ใส่แค่นี้ออกมาจริงๆอาจารย์ต้องการโค้ดประมาณนี้เท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเห็นไอ้แดงๆป่ะไอ้แดงๆก็คือเนื่องจากมันมีการโยน exception ขึ้นมาค่ะชื่อ io exception ถ้าคุณไม่ catch มันก็จะได้ error แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะในคาบหน้าค่ะเราจะมาเรียนเรื่อง exception เราก็จะมาทำความเข้าใจกับมันมากยิ่งขึ้นแล้วตรงนี้ก็ดูตาม syntax นี้ไปก่อนตรงนี้ก็คือถ้าเกิดมี error เกิดขึ้นอาจารย์จะใช้ SR ละอาจารย์จะไม่ใช้ SOUT นะคะ SR ก็คือถ้ามี error เกิดขึ้นอยากจะให้มันแสดงผลอะไรก็อธิบายไปนะคะอันนี้ก็บอกว่า error reading from user อันนี้ตัว IO exception เนี่ยอยู่ใน
แพ็กเกจ Java I/O เช่นกันนะคะตรงนี้ก็ต้อง import มันมาคือจริงเดี๋ยวเราจะใช้พวก I/O มากขึ้นนะคะมันไม่ได้อยู่ในjava.lang นะคะเราก็จะต้อง import เหมือน array list ที่ต้อง import java.util เนาะอันนี้ import มาเรียบร้อยแล้วจะสะกดผิดเดี๋ยวจะมี O เกินมา1 I เกินมา1ตัวอันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลองรันดูนะคะรันปุ๊บบรรทัดแรกมันก็ปริ้นมาให้เราอาจารย์ใส่ตัวอักษรอะไรสักอันนึงมาอาจารย์ใส่ของ Apple นะคะมันก็จะปริ้น A ออกมาคือมันอ่านทีละตัวมันไม่ได้อ่านมาทั้งคำอ่านทีละตัวเพราะฉะนั้นคุณใส่ Apple ไปมันก็อ่านมาแค่ตัวแรกคือ A นะคะอ่าน A มาอ่านตัวแรกมาถูกไหมจริงๆตัว in ตรงนี้มันเป็นรหัส ASCII อะค่ะถ้าเกิดคุณปริ้นเดี๋ยวอาจารย์ปริ้นอันนี้มาให้ดูเป็นรหัส ASCII ตัว A คือ97นะคะแคสมานะตรงนี้ก็จริงๆคล้ายๆภาษา C เลยภาษา C เนี่ยถ้าเกิดคุณแบบอ่านข้อมูลมาเป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรเนาะตอนแรกคุณจะได้เป็น ASCII ก่อนแล้วคุณถึงต้องแปลงเป็นคาแรคเตอร์นะคะอันนี้เป็นความเหมือนกันระหว่าง C กับ Java ในการจัดการin กับคาแรคเตอร์นะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนี่ยให้ดูเรื่องของการอ่านนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าเจ้าเมธอด read มันอ่านทีละตัวอักษรมันไม่ได้อ่านมาทั้งคำนะคะคนนี้ถ้าเราอยากจะอ่านอะไรที่มันเป็นเทคนะคะก็คืออยากจะได้มาทั้งคำหรืออยากจะได้ทีละบรรทัดเลยเนี่ยเราสามารถที่จะใช้คลาสที่ชื่อว่า buffer reader นะ buffer reader buffer reader เนี่ยจะมีเมธอดที่ชื่อว่า read line นะคะซึ่งคลาสทั่วไปไม่มีก็คือถ้าคุณย้อนกลับไปดูคลาสอันนี้เนาะก็คือที่เราไปดูไฟล์ input stream คือการอ่านไฟล์นะคะการอ่านทั่วไปจะมีแค่ read แค่นี้เลยจะไม่มี read line อ่านทีละบรรทัดไม่ได้นะคะแต่เจ้า buffer reader เนี่ยจะมีเมธอดที่ชื่อว่า read line ให้เราใช้นะคะเดี๋ยวไปดูนิดนึงก็ได้ buffer reader buffer reader นะคะจะมีเมธอดชื่อ read line ให้เราใช้อ่านทีละบรรทัดเราได้มาเป็นสตริงเลยสะดวกมากนะคะไม่งั้นเราจะได้มาเป็น int เนาะก็จะใช้ยากนะคะคราวนี้เราเขียนการใช้เนี่ยเราทำแบบนี้เนื่องจาก system.in มันเป็น input stream นะคะถ้าเราอยากจะใช้ buffer reader ซึ่งมันเป็นคนละประเภทกันเราต้องการข้ามจาก input stream ไปเป็น reader ค่ะเราเลยจะต้องใช้คลาส input stream reader นะคะเจ้า input stream reader เนี่ยมันจะแปลง input stream เป็น reader ให้เราจะบรรทัดแรกก็คือใส่ input stream เข้าไปนะคะแปลงเป็น input stream reader หลังจากนั้นเอาเจ้า stream reader เนี่ยใส่เข้าไปใน buffer reader แล้วคุณถึงจะได้ตัว buffer reader มาใช้งานนะคะอาจจะดูซับซ้อนเนาะแต่ว่าการออกแบบแบบนี้มันทำให้โปรแกรมมันยืดหยุ่นมากๆนะคะอันนี้เป็นวิธีมาตรฐานที่เขาทำเป็นวิธีมาตรฐานในการเขียนโปรแกรมนะคะตะกี้อาจารย์บอกว่า เราจะมาเรียนเรื่องดีไซน์แพทเทิร์นเนาะดีไซน์แพทเทิร์นก็คือเหมือนวิธีการออกแบบที่ดีอะค่ะซึ่งวิธีการออกแบบที่ดีหนึ่งในดีไซน์แพทเทิร์นนั้นก็คืออันนี้แหละที่เขากำลังทำอยู่มันอาจจะดูซับซ้อนแต่มันทำให้โปรแกรมเรายืดหยุ่นขึ้นคราวนี้ตรงนี้เราก็แปลงเจ้า system.in มาเป็น buffer reader นะพอเราได้ buffer reader ปุ๊บเราก็สามารถอ่านทีละบรรทัดเลยโดยเรียกเมธอด read line พอ read line ปุ๊บคุณได้เป็น string ออกมาก็เอามาใช้งานได้เลยถูกไหมไม่ต้องมา cast ไม่ต้องมาอะไรสะดวกมากนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาแปลงกันก็คือจากของเก่าเนาะก็คืออาจารย์จะไม่ทำ system.read แบบนี้ละนะคะก็คือทำแบบนี้ก็คือเราจะใช้เป็น input
สตรีมรีเดอร์นะคะถ้าคุณทำแบบนี้เรา enter เนาะมันจะ import ให้โดยอัตโนมัตินะคะก็ import ให้แล้วก็in ตั้งชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยว in reader ใน input stream reader เนี่ยคุณจะต้องใส่ input stream เข้าไปซึ่งในที่นี้ input stream ของเราคือ system.in นะเสร็จแล้วเราก็จะสร้าง new class ชื่อ buffer reader นะคะ buffer มีทั้ง buffer input กับ buffer reader นะคะนี่เราใช้ reader เพราะว่าอ่านเป็นตัวอักษรbuffer reader นะคะแล้วก็ใส่เจ้า input stream เข้าไปโอเคจริงๆๆถ้าเราจะทำแบบนี้ก็ได้นะมันก็ไม่ผิดนะคะแทนที่อาจารย์จะมา new แทนที่อาจารย์มาจะตั้งชื่อตัวแปรอาจารย์ทำแบบนี้เลยก็ได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็คือ new ในนั้นก็มา new แล้วก็ใส่อีกทีนึงอะค่ะก็รวบ2บรรทัดเป็นบรรทัดเดียวเลยก็ได้นะคะอันนี้แต่อาจารย์แยกให้ดูเฉยอ่ะจากตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเวลาแทนที่จะเป็น system.read นะคะเราก็เป็น buffer.read แต่แทนที่จะ read เฉยๆเรา read line เลยอ่านทีละบรรทัดเลยแล้วสิ่งที่เราได้มาเราได้เป็น string เลยค่ะ string เลยเนาะเดี๋ยวตันเปลี่ยนชื่อตัวแปรมานิดนึงค่ะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันน่าจะอาจจะไปรันแป๊บนึงอันนี้มันโอเคอันนี้ก็คือเวลาคุณได้ทั้งบรรทัดเลยเนาะแตกต่างจากตัวอย่าง1อะค่ะที่มันอ่านทีละตัวอันนี้เราอ่านมา read line อ่านมาทั้งก้อนเลยเราก็เลยได้เป็น apple เป็น apple ออกมานะคะได้มาทั้งบรรทัดเลยนะก็คือถ้าอาจารย์ใส่ไปหลายๆคำ apple b cat นะคะอาจารย์มันก็จะเอามาทั้งบรรทัดเลยคือเจอ next line เมื่อไหร่นะคะมันถึงหยุดเนาะอันนี้ก็คือการใช้ buffer reader เหมาะสำหรับการอ่านไฟล์ทีละบรรทัดมากๆเลยนะคะโอเคแต่ถ้าเกิดมันมีอยู่หลายบรรทัดแล้วทำไงถ้าเกิดข้อมูลมีอยู่หลายบรรทัดคือจริงๆ syntax ก็ประมาณนี้เนาะที่เหลือก็เป็น logic ละก็ต้องวนลูปสินะคะมาดูวิธีการวนลูปนิดนึงนะคะถ้ามีการพิมพ์หลายๆบรรทัดเนี่ยก็คือเราก็จะต้องวนลูปคือถ้าเกิดเป็นการอ่านจากไฟล์เราก็ดูว่ามันจบไฟล์เมื่อไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เรียนเรื่องอ่านไฟล์เนาะก็คือตอนนี้เราลองพิมพ์หน้าจอแล้วก็มามีการตรวจเช็คนิดนึงว่าถ้าผู้ใช้พิมพ์คําว่า by อ่ะค่ะเราถึงจะหยุดการอ่านแต่ถ้าเขายังไม่พิมพ์คําว่า by ก็อ่านมันทุกบรรทัดไปเรื่อยๆอ่ะค่ะคราวนี้เราจะทํายังไงนะคะคราวนี้สิ่งที่เราทําก็คืออันนี้ก็คล้ายๆเดิมนะคะใช้ input reader buffer readerแล้วก็ให้เขาใส่ข้อมูลมาอ่านบรรทัดแรกมาก่อนพออ่านบรรทัดแรกมาก็ดูว่าเจ้าบรรทัดแรกตรงนี้เนี่ยมันตรงกับคำว่า by หรือเปล่าเนาะถ้ามันยังไม่ตรงก็เข้ามาใน while loop ใน while loop ก็ print ข้อมูลมาว่าเขาพิมพ์ว่าอะไรนะคะเสร็จแล้วก็อ่านบรรทัดถัดไปแล้วก็กลับไปที่เงื่อนไขใน while ตรวจเช็คต่อว่ายังใช่ยังไม่ใช่ by หรือเปล่าถ้ายังไม่ใช่ by ก็ print มาเรื่อยๆถ้าเจอ by ปุ๊บก็ออกจากลูปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงในการใช้งานนะเดี๋ยวมาลองทำอันนี้ก็คืออันนี้ค่ะของเก่าเนาะถ้าเกิดคุณพิมพ์อะไรเสร็จไปสักอย่างนึงนะคะมันก็จบเลยอันนี้จบโปรแกรมเลยนะคะคราวนี้มาดูว่าถ้าเกิดอยากจะวนลูปอ่านหลายๆบรรทัดทำยังไงนะคะอันนี้อาจารย์ก็ใช้ส่วนเดิมเนาะคราวนี้อันนี้ read line เสร็จนะคะเราก็มาเช็คนิดนึงว่าเจ้า data เนี่ยมันจะต้องไม่เท่ากับคำว่า by เนาะซึ่งเราทำแบบนี้ไม่ได้นะมีตอนนี้มีใครทำแบบนี้อยู่หรือเปล่าเวลาตรวจเช็คกับ string อะทำไม่ได้นะไม่ควรคือบางทีมันได้บางทีมันไม่ได้ซึ่งเราคาดเดาพฤติกรรมมันไม่ได้มันอาจจะผิดได้นะคะเพราะฉะนั้นทำแบบนี้มันจะมีแม่ต่อที่ .equal นะคะ equal นะคะเราทำแบบนี้ .equal ถามว่าเท่ากับ equal ไหมนะ
เราถ้าไม่ก็เติม not ไปข้างหน้าท่านเองนะก็คือ not equal นะคะตรง equal เนี่ย string เนี่ยมันนอกจากมัน equal มัน equal ignore case ด้วยนะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าแบบใส่บายตัวเล็กตัวใหญ่มันก็จะไม่สนใจนะคะก็อันนี้เผื่อไว้ใช้งานคราวนี้ก็พออ่านมาปุ๊บก็ตรวจเช็คว่าเป็นบายไหมถ้าไม่ใช่นะคะเราก็จะปริ้นออกมาอย่างตอนนี้อาจารย์ก็ใส่ลูกศรไปนิดนึงจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นอันที่เจ้าโปรแกรมมันปริ้นมาให้เรานะคะเสร็จเราก็มาอ่านใหม่data โอเคตามนี้นะคะตอนนี้ก็คือถ้าอะไรที่มันยังไม่ใช่บายมันก็จะปริ้นต์ต่อมันก็จะอ่านเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดเจอบายปุ๊บมันก็จะหยุดโปรแกรมนะคะก็ทำประมาณนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก